ฟังจากทางผู้ว่าแบงค์ชาติพูดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นมีสัญญาณอะไรที่จะท่านจะลดดอกเบี้ยลงนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็หลังจากที่ท่านคุยกลับมาคุยกับตัวรัฐมนตรีคลังเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะอ่อนลงนิดๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าท่านจะฟันธงว่าท่านจะลดดอกเบี้ยเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นมุมมองตลาดเองก็มีทั้งคงแล้วก็ลดแต่ถ้าเป็นมุมมองของเราเองหรือทางผมเองเนี่ยผมมองว่าน่าจะคงดอกเบี้ยไว้ถ้าเกิดลดเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่อในตัวค่าเงินบาทได้เหมือนกันคือบาทจะอ่อนครับถามว่าลดดอกเบี้ยแล้วลบขบวนลดดอกเบี้ยเองเนี่ยถามว่าลดดอกเบี้ยผมว่ายังไงการลดดอกเบี้ยไม่ได้เป็นเรื่องลบของตลาดนะครับแม้ว่าอาจจะทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงก็หลังขายหุ้นก็ตามเพราะว่าโทนตลาดเนี่ยมันถูกสนับสนุนด้วยประเด็นอื่นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมีการคงดอกเบี้ยถามว่าการคงดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้เซนติเมนต์ตลาดอาจจะดูมองเชิงลบเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ถามว่าจะทำให้คนลงทุนเองเนี่ยถึงขนาดเทขายหุ้นเพราะว่าดอกเบี้ยเราสูงหรือเปล่าก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราได้จากการคงดอกเบี้ยก็คือในเรื่องของตัวค่าเงินบาทครับผมว่าตอนนี้ประเด็นสำคัญที่พ่วงไปจากการลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าอยากจะมุ่งประเด็นที่ไปที่ค่าเงินบาทมากกว่าที่จะมองว่าการลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันไปกระตุ้นให้ต้นทุนเศรษฐกิจลดลงหรือต้นทุนอะไรลดลงอันนั้นมีผมเชื่อว่าในเวลานี้ยังมีผลน้อยเรื่องโกลตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาการที่ธนาคารตัวสหรัฐเองนั้นมีการดีเลย์ในการลดดอกเบี้ยออกไปมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คนหลายคนคิดนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งทำให้ตัวโฟลเองเนี่ยกลับไปอยู่ในตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะยังไม่กลับมาในทีมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตมันตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะอาจจะวิเคราะห์ค่อนข้างจะซับซ้อนตรงที่ว่าฝรั่งขายหุ้นดอกเบี้ยลดหรือมีเรื่องอื่นคือรัฐบาลมันถ้าเกิดผมมองในขออนุญาตมองในภาพรวมสรุปทั้งหมดเลยกันแล้วกันว่าจากจุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยตลาดหุ้นไทยเองหรือสถานการณ์ค่าเงินบาทจะอยู่ที่ในเรื่องปัจจัยที่เป็นรัฐบาลเองน่าจะเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งเลยเพราะว่าคนจะรอดูมาตรการเศรษฐกิจแล้วก็คนจะรอดูว่า GDP เองของไทยเนี่ยมันจะเป็นไตรมาสที่3ไตรมาสที่4จะเป็นอย่างไรการลดดอกเบี้ยหรือการไม่ลดดอกเบี้ยเองเนี่ยฝรั่งจะคิดยังไงผมว่าวันนี้จุดที่ฝรั่งพีคสุดของการถือครองหุ้นไทยเพราะเรื่องของผลค่าเงินบาทมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยฝรั่งเองก็คงกลับมาดูแบบที่ผมบอกคือต้องมาดูปัจจัยพื้นฐานของไทยเองเทียบกับคนอื่นเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่อื่นด้วยเหมือนกันไม่ว่ากนง.จะลดหรือไม่ลดก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าตัวแปรสำคัญที่สุดจริงๆของตลาดหุ้นไทยอ่ะมันอยู่ที่ทิศทางของ GDP อะไรพวกนี้มากกว่าหรือตัวแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีผลมากกว่าส่วนอื่น